เราอยากจะพูดว่านี่เรื่องเป็นประวัติศาสตร์นะที่ได้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมซึ่งไม่เคยคาดเคยฝันแม้แต่ผู้เทศก็ไม่เคยได้คิดได้คาดได้ฝันว่าจะได้นำธรรมะประเภทเหล่านี้มาเทศพี่น้องทั้งหลายฟังเราปฏิบัติมาแบบงูปลาปลาลูกคำคำมาโดยลำดับกำดำกำขาวด้วยตาบอดหูหนวกที่กิเลสปิดบังเอาไว้ไม่ได้คาดได้ฝันว่ากิเลสจะเปิดออกจากตาคือตาใจให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่ก็ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นมาแล้วบอกฮ่องกงนะสดสดร้อนๆทำพระพุทธเจ้านะเป็นอากาลิโกอากาลิโกทำท่านบอกอากาลิโกเห็นไหมในทำบทธรรมคุณท่านแสดงไว้อากาลิโกเอหิปจิโกโอปนายิโกปัจจตังเวริตโววินยุหินั่นธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีการมีเวลาเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้จำพอตนปัจจตังเวริตโววินยุหิท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำพอตนเท่าตนอย่างสม่ำเสมอจากการปฏิบัติที่ดำเนินไปด้วยความสม่ำเสมอถึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นธรรมสดๆร้อนๆตลอดเวลาเหมือนกันกับกิเลสมันก็เป็นอาการิโกของมันกิเลสนี่คิดให้เป็นกิเลสกระดิกพลิกแพงไปให้เป็นกิเลสเป็นตลอดเวลาเช่นเดียวกันเสมอกันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกันธรรมก็เป็นอาการิโกกิเลสก็เป็นอาการิโกแล้วเราคิดให้เป็นกิเลสเปลี่ยนขึ้นทันทีในใจของเราเองเป็นพื้นฐานแล้วคิดให้เป็นธรรมก็เป็นขึ้นทันทีเช่นเดียวกันนี่ล่ะแล้วพี่น้องทั้งหลายก็คราวนี้ก็ได้ยินได้ฟังเสร็จแล้วธรรมที่หลวงตาบอออกมาเทศนาว่าการนี้พี่น้องทั้งหลายฟังออกจากสดๆร้อนๆเลยเราไม่เคยคาดเคยฝันการปฏิบัติจะได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทนี้ขึ้นมาภายในใจก็ได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันโดยลำดับมานับตั้งแต่วัน เริ่มนำพี่น้องทั้งหลายมาเป็นเวลาร่วม3ปีนี้แล้วเนี่ยธรรมประเภทนี้เราก็เคยได้เรียนให้ทราบทั่วกันว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายแล้วธรรมที่แสดงเหล่านี้น่ะจะไม่มีเลยตายไปด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันเราไม่ตายก็อยู่ไม่ออกแต่นี่ก็เพราะบรรดาบรรดาอะไรก็ไม่ทราบให้ได้ออกออกมาเมื่อออกมาแล้วธรรมประเภทต่างๆเรียกว่าแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วทุกประเภทในเนื้อธรรมที่จะออกแก่ประชาชนทั้งหลายซึ่งเห็นว่าควรจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรธรรมก็ออกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เวลานี้ก็กำลังออกพากันตื่นเนื้อตื่นตัวแล้วยังหรือจะเป็นดังที่พุทธเจ้าแสดงไว้ว่าโกนุห้าโซกิมานันโดนิจจังปัทธริเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปดีปังนกเวสถากมโรคสันนิวาสโลกสันนิวาสนี้มันร้อนเป็นฟืนไฟเผาไหม้สัตว์ตลอดสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาด้วยความมืดมนอนธการนี่พวกท่านทั้งหลายยังลื่นเลอมันถึงหัวเราะกันหาอะไรทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนี่พระพุทธเจ้าทรงกระตุกอย่างหนักนั่นเนี่ยฟังสิแล้วยังไม่ตื่นนอนอยู่หรือยังเห็นว่ากิเลสเป็นของหนีบของดีอยู่ตลอดมาหรือจะเพิ่มความเลวของกิเลสกิเลสนี่ออกไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆทำปลุกอยู่เนี่ยโกนุห้าโซกิมานันโดนปลุกประสาทพี่น้องทั้งหลายกระตุกตลอดเวลาตื่นแล้วยังนั่นความหมายในธรรมนี้ว่างั้นนะแล้วพวกเราทั้งหลายนี่เวลานี้เป็นยังไงพอจะตื่นเนื้อตื่นตัวเลยตื่นเนื้อตื่นตัวภายในจิตใจกับธรรมสัมปยุตกันรู้เนื้อรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ละรู้บำเพ็ญนี่เรียกว่าผู้รู้ธรรมมีสติรู้เนื้อรู้ตัว ถ้าไม่รู้ก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่ก็ได้แสดงเต็มกำลังความสามารถที่พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันธรรมที่แสดงมานี้ เราก็ประกาศเรื่อยมาว่าเรียนเราก็เรียนจำมาเราก็จำมาแต่เวลาบทเอาจริงเอาจังที่ประจักษ์ในหัวใจหายสงสัยจริงๆแล้วทำภาคปฏิบัติเรียนมาแล้วนั่นคือแบบแผนผังของธรรมแล้วนำมาปฏิบัติ ตามธรรมที่ท่านแสดงไว้เพราะธรรมทั้งหลายที่แสดงไว้ในคัมภีร์ต่างๆแสดงชื่อ
เรื่องบาปบุญคุณโทษมรรคผลนิพพานล้วนๆเมื่อปฏิบัติแล้วก็เจอตามนั้นเจอตามนั้นมาเรื่อยๆนี่แหละ ทีนี้เราก็ นำมาปฏิบัติเวลาปฏิบัติแล้วก็เจออย่างที่ว่าเนี่ยเริ่มเจอมาเรื่อยๆจนกระทั่งเปิดโล่งทั่วแดนโลกธาตุเราหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะคล้องในจิตใจแล้วว่าละมันยังไม่ได้นั่นแล้วทำพระเจ้าทรงแสดงกระเทือนมันกี่กับกี่กันท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงหรือธรรมธาตุสาธุเราไม่ได้ทูลไปทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามต่อไปสันติสโกก็รู้กระจักกับผู้ใดแล้วผู้นั้นก็พอตัวเองนั่นนี่ก็ประจักษ์ในหัวใจแล้วพอตัวเองแล้วปล่อยทุกอย่างแล้วการสอนโลกเราสอนด้วยความเพียงพอเราไม่มีความหิวโหยรวยแรงที่อยากจะแบ่งสรรปันส่วนเอาสมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายที่นำบริจาคมาเพื่อชาติของเราแม้แต่มิตรหรือตายเราไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วสอนโลกด้วยความพอไม่มีความหิวความโหยและด้วยความเมตตาครอบตลอดเวลาแล้วธรรมที่สอนนี้ทั้งหมดเราไม่มีความสงสัยว่าได้สอนพี่น้องทั้งหลายผิดไปเพราะการปฏิบัติและความรู้ความเห็นเราผิดไปจึงนำคำสอนออกมาแบบผิดพลาดเราไม่มีในหัวใจของเราใครจะฟังก็ให้ฟังนะบาปบุญนรกสวรรค์เฉพาะอย่างยิ่งเอาให้เห็นชัดๆที่กิเลสมันลบตลอดเวลานี่นะว่านรกไม่มีเนี่ยเดือดท่านมากี่กับกี่กันฟังใช่นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์ไหนก็มาบอกคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์ก็บอกอันส่วนใหญ่ที่เป็นที่บรรจุสัตว์โลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นที่บรรจุสัตว์โลกที่ทำความดีคำว่านรกหลุมต่างๆนั่งท่านแสดงไว้ถึง25หลุมฟังใช่ไหมนี่ก็แสดงเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้ทำบาปกรรมชั่วช้าละโมบประเภทต่างๆกันนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาไม่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ปฏิเสธแม้พระองค์เดียวไม่เคยมีคัดค้านว่าบาปบุญนรกสวรรค์เหล่านี้ไม่มีไม่เคยมันยอมรับทันทีแสดงเป็นสวากขธรรมตรัสไม่ชอบตามหลักความจริงด้วยกันหมด นี่ที่นี่กิเลสมันอยู่ที่หัวใจเรานา ท่านบอกว่ายังไงมันไม่ยอมฟังสิ่งที่มันจะบืนมันจะลากไปก็คือว่ามันไม่ยอมเชื่อบาปบุญนรกสวรรค์แต่มันเชื่อความอยากความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นนี่คือสายทางที่จะลงสถานที่จมได้แก่นรกซึ่งเราสัตว์ที่มันบอกว่าไม่มีนั่นแหละมันจะลงตรงนั้นนะนี่จึงเรียกว่าหลอกไม่มีแล้วลงตรงที่ไม่มีนั่นแหละมันหลอกเห็นไหม เวลานี้เราตื่นเนื้อตื่นตัวกันอย่างให้รีบตื่นนะพระ พุทธเจ้าก็ทรงแสดงสุดพระกำลังความสามารถทุกอย่างแล้วกับปฏิพานไปองค์ปัจจุบันนี้ก็ ประกาศศาสนธรรมอยู่ 45,000 พรรษาท่านก็ปรินิพพานคำว่าปรินิพพานปล่อยร่างอันนี้ต่างหากนะร่างกายพระสรีระท่านเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ให้โลกอันนี้หมดสภาพทิ้งแล้วเครื่องมือหมดสภาพแล้วจัดนำออกมาแสดงเป็นกิริยาอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ เรียกว่านิพพานนิพพานก็คือมีแต่ ทำล้วนๆธรรมชาติหรือธรรมธาตุล้วนๆไม่มีอะไรออกมาแสดงอย่างนี้เพราะเครื่องมือไม่มีแล้วองค์นี้ท่านก็ผ่านไป ประธานโอวาทนั่นคือทางสายทางเดินให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตาม ทานสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเริ่มต้นตั้งแต่ทานศีลภาวนานี่ขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายสอนเป็นลำดับไปเลยการ ความชั่วช้าละมกก็บอกมาเป็นลำดับอันใดที่เป็นภัยให้ละอย่าหาญว่างั้นเลยการกล้าหาญต่อความชั่วคือกล้าหาญทำลายตัวเองนั่นเองไม่ได้ทำลายใครนะทำลายตัวเราเองให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวนะ เนี่ยที่พูดย้ำแล้วย้ำเล่านั่นก็คือว่า ขอให้มีหลักเกณฑ์ ชาติไทยของเรานี้รู้สึกจะฝ่ายคว้าไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์เป็นตัวของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวศาสนาพุทธเป็นหลักเป็นเจนน้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแบบเป็นฉบับแก่สัตว์โลกผู้นำไปปฏิบัตินั่นน่ะหลักเกณฑ์ท่านก็สอนไว้แล้วเราเป็นลูกชาวพุทธทำไมไม่มีหลักเกณฑ์ติดเนื้อติดตัวเลยนี่มันเป็นยังไง
ปล่อยตัวลอยตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนปล่อยตัวตลอดนะอยากจะทำอะไรทำตามความอยากความทะเยอทะยานมีแต่เรื่องของกิเลสเผาผลาญตัวเองและส่วนรวมทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับมันไปสร้างความดีที่ไหนพอเป็นที่ลึกบ้างในวันใดวันหนึ่งถามตัวเองบ้างสิตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยจนกระทั่งถึงขนาดหลับเราไปสร้างความดีความดีเป็นสาระประโยชน์ที่ตายใจที่เป็นที่อุ่นใจใจอะไรบ้างนอกจากมีแต่กิเลสเอาโกยเอาฟืนเอาไฟเผาในหัวใจของเราตลอดเวลาด้วยความทะเยอทะยานที่มันลากออกไปแล้วลากไฟเข้ามาเผาเราเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรวะเนี่ยทดสอบบ้างสิตื่นตั้งแต่ตื่นนอนมานี่แล้วตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วสร้างสาระประโยชน์อะไรพอเป็นสาระคุณแก่จิตใจของเราให้เป็นที่ยึดที่เกาะเป็นที่อบอุ่นมีอะไรบ้างถามสิแล้วเรื่องความชั่วเป็นยังไงถามอีกเจ้าของเป็นครั้งแห่งความชั่วมันอยู่กับเจ้าของมาทดสอบที่เมื่อมาถามตัวเองแล้วต้องทดสอบอะไรไม่ดีแล้วก็ให้แก้ไขดัดแปลงนะไม่งั้นขาดทุนทิพย์หายผลพี่ตลอดไปดังที่เคยเป็นมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นอย่างนี้จนกระทั่งวันตายเป็นอย่างนี้แล้วพบนี้ชาตินี้อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์อย่างดีแล้วชาติต่อไปมันจะไปเป็นอะไรไม่รู้นะแล้วแต่อำนาจแห่งกรรม ที่จะผลักใส่ไปกรรมก็คือการกระทำคำดีคำชั่วเป็นเราเป็นผู้ทำเป็นสมบัติของเราถ้าเป็นความดีเป็นสมบัติของเราถ้าเป็นความชั่วเป็นไฟเผาเรานี่เป็นหลักธรรมชาติใครจะมาลบล้างไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ในหลักธรรมชาตินี่แหละพากันตั้งหัวตั้งใจตื่นเนื้อตื่นตัวนะแม้งั้นเราเองก็จะจมชาติไทยของเราก็จะจมเพราะไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีที่ยึดที่เกาะไม่เป็นเนื้อเป็นหนังไม่มีความจริงความจังในตัวเองเลยใช่ไม่ได้นะศาสนามีหลักเกณฑ์อย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวนะสอน ชาวพุทธเราให้มีหลักเกณฑ์เช่นพระผู้ปฏิที่ว่าพระสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติอย่างตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานญาญะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สามีจิตปฏิบัติที่งามหูงามตากิริยาทุกอย่างงามหมดนี่สี่อย่างเราสรุปความมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าท่านมีกฎมีระเบียบตายตัวก็มาเป็นสาธารณะพวกเราเอสาพระกัปโตสาวกสังโฆคือสงฆ์เหล่านี้แหละที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นสาธารณะของสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้มาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่มีหลักมีเกณฑ์นะท่านมาด้วยหลักด้วยเกณฑ์ในการปฏิบัติของท่านแล้วผลปรากฏเป็นที่ยืนยันขึ้นมาแล้วมาเป็นครูสอนพวกเราทั้งหลายสังฆังสนังกระฉามิที่ได้กล่าวอ้างทุกวันนี้ท่านมาด้วยความมีหลักเกณฑ์นะผลก็มีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องยืนยันในใจของท่านเพราะการปฏิบัติมีหลักเกณฑ์ตามคำสอนพวกเรามันไม่มีอะไรหลักเกณฑ์อะไรไม่มีเลยติดเนื้อติดตัวทำไงเราเป็นลูกชาวพุทธศาสนาของเราก็พุทธธรรมสงฆ์ถึงสามรัตนะมีแต่สารณะที่เลิศเลิศทั้งนั้นไอ้เราพุทธที่ถือสารณะเนี่ยมันถืออะไรถ้าถือสารณะมันก็ควรจะได้รับความวุ่นแก่ตนเองจากการปฏิบัติดีปฏิบัติธรรมเองตามธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้หรือตามหลักสารณะที่ท่านสอนไว้อันนี้มันเหลวๆไหลๆนะ มองดูแล้วไม่ในเรื่องไรลาวในหลักศาสนาท่านมีแบบมีฉบับนะพระผู้สั้นปฏิบัติดีปฏิชอบท่านมีแบบมีฉบับจึงดีจึงชอบได้นะไม่มีแบบฉบับอันดีงามจากธรรมในพระพุทธเจ้าแล้วหาความดีไม่ได้มนุษย์เราอยากเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาแล้วดีนะตั้งชื่อตั้งได้นายดีนางดีนายสวรรค์นางสวรรค์นายพรหมตั้งไม่ได้นายจรวดดาวเทียมก็ตั้งได้ภาษาชื่อบรมปากแต่ความเลวร้ายทั้งหลายมันอยู่ที่ใจที่บุคคลผู้นั้นความดีอยู่บุคคลคนนั้นตั้งชื่อมาตั้งชื่ออันนี้เป็นหลักธรรมชาติตั้งมาแล้วตั้งแต่ขณะที่ทำดีทำชั่วให้เราเอาเน้นหนักในตรงนี้ ยาบาคามไปตื่นไอ้ชื่อไอ้เสียงตั้งชื่อโอ้ยเวลาเด็กเกิดขึ้นมาเราลองไปถามดูสิว่านี่ชื่อว่าไงนู่นกันเวลาเราถามเราต้องเตรียมหูเราไปฟังภาคจรวดดาวเทียมนะอันนี้ชื่อว่าไงนี่อันนี้เด็กคนนี้ชื่อว่าไงชื่อหัดกรุงศรีพวกนี้แล้วคนนี้ชื่ออะไรชื่อหัดสดีดุลชื่อมาอยู่โน้นเข้าใจไหมอั
ไอ้ตัวเด็กเป็นยังไงไม่รู้มันเป็นผู้ใหญ่แล้วมั้งป่านนี้ต้องจะเรียกมันจะเกิดมาอันนี้เรา มันมีนิทานส่วนร้อนๆที่เรามาพูดให้ฟังประกอบกับบทธรรมว่างั้นเถอะนะไอ้ชื่อตั้งเขาตั้งชื่อพ่อเขาน่ะพ่อเด็กสองคนนี่น่ะเป็นคนอยุธยาเข้าใจมั้ยแล้วไปมีครอบครัวอยู่ในเขาในภูเขานั่นเราก็อยู่ภูเขามาบิณฑบาตเขาก็มาใส่บาตร บ้านอันนี้แหละมาใส่บาตรใส่ทั้งแม่ทั้งพ่อใส่ทั้งลูกนี่มีลูก2คนอย่างที่ว่านี่แหละมาเนี่ยพ่อนั้นสั่งให้ลูกใส่บาตรให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำเนียงนั้นเป็นสำเนียงภาคกลางสำเนียงอยุธยาไม่ใช่สำเนียงภาคอีสานเข้าใจไหมนี่ละทำพูดให้กลงไปลงมานะพอพูดออกมามีลักษณะให้รู้ทันทีทั้งที่เขาตั้งใจพูดตามภาษาของทางนี้แหละแต่มันก็ออกมาแฝงออกมาจนได้เราก็เลยถาม นี่ไปมาจากไหนเนี่ยฟังเสียงกิริยาสำเนียงของคำพูดมีลักษณะแปลกๆไม่เหมือนทางภาคนี้เขาพูดกันนะอยู่ที่ไหนเราถามมาอยู่อยุธยาว่ากันนะมันขบขันดีนะแล้วทำไงถึงต้องได้มาอยู่ที่นี่ล่ะแล้วมีครอบครัวเย่าเรือนอยู่ที่นี่ล่ะโอ้ยมันก็ยากเพราะอันเดียวแหละเข้าใจไหมล่ะมันก็ยากเพราะอันเดียวแหละว่ามันก็ครอบหมดแล้วใช่ไหมล่ะทางเมียก็ยิ้มเมียนั้นยิ้มเพราะใส่บาตรทั้งพ่อทั้งแม่ลูก2คนอยู่กลางนี่ลูกแล้วเนี่ยว่ะลูกแล้วคนนี้ล่ะชื่อว่าไงนะคนนี้ชื่อกรุงศรีว่าพ่อเขาเราบอกเด็กคนนี้ชื่อว่าไงชื่อกรุงศรีแล้วคนนี้ล่ะชื่อหัตถดีโอ้ของขันกรุงศรีคงจะเป็นเครื่องหมายว่ากรุงศรีอยุธยาหัตถดีเราไม่รู้หัตถดีเนี่ยคงจะเป็นพวกลำแม่น้ำโขงแบ่งทางนู้นแบ่งให้แม่ทางนู้นแบ่งให้พ่อเข้าใจไหมทางนี้แบ่งให้แม่น้ำโขงทางนู้นแบ่งให้ทะเลมันก็มีสารนี่เราพูดเทียมมาพาดพิงหมายถึงชื่อใครต้องการนะเกินนะชื่อนี้หยดย้อยหยดย้อยตั้งมานี่3กิโลยังไม่จบชื่อหนึ่งนะเจ้าของไปจมในนรกเจ้าของไปอยู่ในเรือนจำพ่อความชั่วชาติวงเจ้าของมันมีประโยชน์อะไรชื่อตั้งไว้นั่นนะนี่ทำตัวให้ดีตั้งแต่เป็ดแต่ไก่มันเขาก็มีชื่อของเขาเช่นหมาของเราไอ้นี่เราก็มีชื่อจำได้แต่บุกกี้ตัวเดียวนอกนั้นจำชื่อไม่ได้เพราะมันมีทุกตัวแล้วขี้เกียจท่องไม่ใช่คาถาอาคมอะไรภาษาชื่อไอ้บุกกี้เนี่ยมันก็มีทุกชื่อทุกตัวสัตว์นั่นแหละอันนี้ตั้งไว้เพื่อรู้สำคัญคือการปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนดีนะตรงนี้ต่างหากคนไม่ได้ไปตกนรกเพราะชื่อนะไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ท่านผมแล้วพ้นทุกข์ได้เพราะชื่อนะพ้นได้ตกนรกได้ขึ้นสวรรค์พรหมโลกได้เพราะการปฏิบัติตัวชั่วช้าดับบกและปฏิบัติตัวดีมันพากันจดจำนี้ไว้การชื่อสิเรื่องชื่อเสียงมันตั้งมาตั้งกับตั้งการแล้วแหละอย่าไปตื่นจนเกินเหตุเกินผลเอาชื่อมันประดับตัวเองเจ้าของโลกก็ช่างหัวมันขอได้ชื่อไว้ประดับเลี้ยวไปหลอกโลกเขาก็ได้ว่าอันนี้อย่าดังนั้นนะตั้งชื่อตั้งนามนี้เป็นนั่นถ้าเป็นฝ่ายพระก็ฟาดตั้งแต่เป็นนั่นล่ะสมุบดีกาเรื่อยไปเนี่ยตั้งการตั้งชื่อนี้มีมาดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าแต่ตั้งเพื่อส่งเสริมให้มีแก่ใจในการปฏิบัติตัวดีถ้าไม่ตั้งให้หลงไม่ได้ตั้งให้คนบ้าหลงอย่างพวกเรานี่พระบ้าหลงก็มีบ้าหลงชื่อหลงเสียงมีเต็มประเทศไทยของเรานับแต่หลวงตาบัวลงไปนี่ท่านก็ตั้งให้เป็นถึงขั้นธรรมนะเดี๋ยวนี้หลวงตาบัวเออฟาดแต่อีตาบัวนั่นมาเรื่อยมาจากนั้นก็เป็นนักธรรมตรีโทอยากเป็นมหาบัวแล้วขึ้นอะไรไปชั้นลาดชั้นเทพชั้นธรรมขึ้นไปเนี่ยท่านตั้งให้มีแจใจปฏิบัติให้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าไม่ได้ตั้งเพื่อให้หลงยศหลงชื่อนะเดี๋ยวนี้มันพลิกไปอย่างนั้นนะท่านตั้งทางขั้นพุทธการก็มีแต่ท่านตั้งพระอรหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้วสาวก80องค์มีสมณศักดิ์ที่เลิศเลอทุกองค์เลิศไปคนละทางพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอง
80องค์นั่นองค์นี้เลิศทั้งนั้นเรียกว่าสมณศักดิ์นะนี่ท่านก็เอาเยี่ยงอย่างจากนั้นมาตั้งสมณศักดิ์ให้พระเราเพื่อจะมีแก่ใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเดี๋ยวมันกลับกลายไปเอาชื่อนั้นมาประดับหลอกโลกก็ไปเสียประกาศกล้องเจ้าของไม่ทราบมาลงนรกหลุมไหนศีลมีกี่ตัวก็ไม่รู้หรือไม่มีก็ไม่รู้นะมันเอาชื่อเอาเสียงมาประดับดีด้วยศีลนู่นดีด้วยชื่อนั้นไม่ได้ดีด้วยตัวเองใช่ไม่ได้นะเนี่ยมันมีมาอย่างนี้จะว่าไงชื่อสร้างไม่เป็นธรรมดาอย่าตื่นอย่าหลงชื่ออย่าเห็นชื่อเห็นนามว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นดีเป็นชั่วยิ่งกว่าตัวของเราผู้ทำดีทำชั่วนะอันนี้สำคัญมาก อย่าลืมเนื้อลืมตัวให้ปฏิบัติตัวให้ดี ให้มีหลักมีเกณฑ์นะเราชาวพุทธทุกคนวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละหลักเกณฑ์เป็นของสำคัญตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคนไม่มีวาสนาอย่างไรก็ไม่ได้พบพุทธศาสนาของเรานะเกิดมากี่พบกี่ชาติตายจมไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นถ้าไม่ได้พบนี้ทำไมพุทโธธโมสังโฆพอเริ่มเกิดมาได้ยินพ่อแม่บอกแล้วนี่แก้วอันเลิศเลยสามดวงขอให้พากันยึดไว้ในดวงใจและตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีวันนี้พูดเพียงตอนนี้แหละไม่คุ้นมากนักไม่มากด้วยมากมันก็จนจะนั่นแหละนะวันไหนก็เทศทุกวันทุกวันทองคำไม้บาทเสร็จไม้บาทกว่าๆครับทองคำเหรอครับผมนั่นไม้แล้ว1บาทเดี๋ยวนี้1บาทกว่าบาทกว่าดอลลาร์ได้เท่าไหร่ล่ะล่าได้อันนี้130ฮะ476ฮะทั้งหมดครับเท่าไหร่176ครับนั่นนั่นดอลครับ5ดอลจนเท่าไหร่แล้ว100ฮะ20นั่นไม่แล้วดอนดอนไม่แล้วนั่นแหละดอนล่าไม่แล้วนับได้ดอนล่าเท่าไหร่181ดอลลาร์ครับฮะ181ดอลลาร์ครับอ่า181ดอลดอลล่านะถามว่าไอ้ปากน้ำเลยเงียบไม่แล้วเนี่ย3ดอนฮะ3ดอนนะ181 184ครับผมงั้นถ้า184ยาวๆครับมาเรื่อยๆนี่แหละเพิ่มขึ้นเรื่อยนะอย่าให้อ่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มแค่แล้วมันก็พูดเพียงนั้นไม่พูดอะไรมากนะเพราะพูดทุกวันแค่ทุกวันนี่ก็ออกทางวิทยุทุกวันแล้วยังออกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยทุกวันนะใครอยากดูทางอินเทอร์เน็ตก็ดูเอานะแค่ทุกวันเมื่อพูดถึงว่าแค่อย่างนี้เราก็ไม่เคยคิดว่าเกิดเช่นนี้มันก็จะเชื่อแล้ววางคือที่นี่มันกลุ่มด้วยไปยังพูดยังไม่จบตอนนี้นะก็จะไปเลยมันหลายเนี่ยไปคำหนึ่งยืมคำหนึ่งเมื่อกี้แล้วว่าคำคราวนี้ก็เราพูดว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเราก็ไม่สงสัยว่าเป็นได้ยังไงในการที่เราทุ่มชีวิตจิตใจของเราเพื่อช่วยชาติคราวนี้เราทุ่มจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดา เหมือนกับเราทุ่มตัวของเราเองเพื่อฆ่าที่เรียกว่าสุดเหวี่ยงที่ไม่ตายที่ไม่ตายเราก็ตายเท่านั้นมีสองอย่างจะให้เป็นคู่แข่งกันดีไม่ใช่แล้วนี่ว่าเย็ดขาดในหัวใจเพราะงั้นความเพียรมันต้องหมุนจิ้วตลอดเวลาเนี่ยเวลาปรากฏขึ้นมาดังที่มาแสดงที่น้องหลายฝั่งเรียกว่าสมใจว่างั้นเลยกับที่เราทุ่มลงไปชีวิตไม่มีอะไรเสียดายต้องการจะมรรคผลนิพพานครองหัวใจฉะนั้นแล้วก็สมใจนี้ออกมาสอนที่น้องหลายก็แบบเดียวกันอยู่เอาเรียกว่าทุ่มหมดถ้าเรื่องด้านวัตถุอะไรเงินทองข้าวของมีมากมีน้อยเรียกว่าทุ่มหมดไม่มีอะไรติดตัวแล้วหัวตั้งแต่เริ่มช่วยโลกมาตั้งวัดป่าวัดตับมาจนกระทั่งบัดนี้
แล้วยังจนมีระจิตเมื่อจิตตัวตลอดจนทั้งถึงหลวงตาบัวตายเพราะใจตรงนี้เป็นดวงเก่าเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารโลกเหมือนเก่าเราต้องช่วยโลกอย่างนี้ตลอดไปอีกทางด้านธรรมะก็เหมือนกันมีมากมีน้อยในทุ่มออกหมดไม่มีจะเรียกว่าไม่มีเหลือก็น่าจะได้คือไม่มีเหลือสำหรับผู้ที่มีความสามารถซึ่งจะมารับทำประเภทต่างๆจากหัวใจเนี่ยพอได้ขนาดไหนนั่นเอามาว่างั้นเลยเปิดจะให้ป่วยง่ายถ้าเอาให้สุดขีดก็เปิดออกอย่างสุดขีดเต็มที่แล้วเพราะไม่มีอะไรอัดอั้นในหัวใจเราเนี่ยครอบแล้วก็ท่านหมดแล้วใจตรงนี้ไม่เคยคิดว่าจะรู้หรือเห็นจะเปิดตัวเองอย่างนี้เราก็ไม่เคยนี่ก็จะมาเปิดพี่น้องหลายฝั่งนี่ก็เรียกว่าทุ่มเหมือนกันทุ่มอะไรเปิดให้ฟังหมดไม่มีความเสียดายอะไรเลยเพราะความเมตตามีกำลังมากส่วนกิเลสมันมีในถังขยะมันจะห่าฟ้าฟ้าสังหัวมันเถอะหาว่าโอ้ว่าอวดกิเลสกับธรรมต้องเป็นข้าศึกต่อการต้องต้านทานทันกันเสมอเนี่ยธรรมถ้าไม่สนใจเราทำไปเรื่อยเลยเหยียบหัวถังขยะไปเนี่ยมันอยู่ใต้ถังขยะก็เหยียบมันไปเรื่อยทำอย่างนั้นมันจะห่าว่าว่าอยู่ใต้ก้นถังขยะสังหัวเข้าใจไหมล่ะนี่ก็จะเปิดแล้วถึงว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เราไม่อาจสงสัยนะนี่วิธีการพาพี่น้องแต่ละดำเนินคราวนี้เรื่องกับดำเนินด้วยความทุ่มหมดในตัวของเราเองไม่มีอะไรเหลือทางด้านวัตถุก็อย่างนี้แหละพาทุ่มอย่างนี้เราเนี่ยนี่จะทุ่มทั้งนั้นเพื่อชาติไทยของเราเรื่องอะไรเรื่องธรรมแล้วก็ทุ่มหมด คำที่ว่าจะจนกรอบจนบูมในการมาถามเพื่อมาผลนิพพานนี้เราเปิดโลกหมดแล้วให้มาว่างั้นเลยเราต้องการที่จะถูกจะรากอยู่แล้วว่างี้จะออกทันทีทำประเภทหนึ่งเนี่ยถึงว่าเป็นประวัติศาสตร์ได้แล้วล่ะเนี่ยก็มันก็ยิ่งจวนตายซะเลยแทนที่จะมาเป็นห่วงบรรยายในสังขารร่างกายของเราพูดกลมๆเลยแม้ไม่ถี่ไม่สายเราไม่มีนะกับเครื่องมือนี่คือร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเรานำเครื่องมือนี้ช่วยโลกแล้วก็วิจารณ์ว่าเรานี่แก่เท่าไรการช่วยโลกจะได้พอขาดอะไรเพราะนี่ขาดสะบั้นการช่วยในประเภทในทีเดียวนี้ก็ขาดสะบั้นต่างๆกันยังเรียกว่าห่วงโลกมากห่วงเพราะอันนี้แหละถึงได้แนะนำสั่งสอนดูด่าว่าเก่าจะว่าเด็ดว่าเผ็ดว่าร้อนก็เป็นอำนาจด้วยความเมตตาล้วนไม่มีอะไรเกี่ยวบนในขอพี่น้องหลายได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนะเกิดมาให้มีสาระแก่ตัวเองตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายการสร้างความดีมีสาระบ้างให้ทดสอบตัวเองนะเนื้ออย่างน้อยก็เอาอย่างนี้ซะก่อนในวันหนึ่งเราสร้างสาระอะไรแก่ตัวเราตั้งแต่ตื่นนอนถึงวันหลับวันนี้เดือนนี้แล้วคำนวณเจ้าของนี่เราบวกคูณหารแล้วเราจะมีได้ส่วนเราจะมีส่วนเศษส่วนเหลือติดตัวเรานะถ้ามีจากตื่นมาก็บืนตื่นมาก็บืนจมไปเรื่อยดื่นมาตื่นก็บืนจมไปเรื่อยต้องไม่ถอยแบบนี้ยาภาคันธรรมชาติให้มีบวกลบคูณหารตัวเองแล้วเวลานี้อายุเราได้เท่าไหร่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนหลับตื่นนอนหลับมานี่กี่ปีกี่เดือน แล้วเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะมีอะไรติดเนื้อติดตัวเราให้บวกลบคูณหารมาทำมือจะประกาศตังวานยังโกหุงผ้าโซ่กิมารันโดประกาศตังวานให้บวกลบคูณหารตื่นเนื้อตื่นตัวยานอนจะไม่เฉยเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยความหมายว่างั้นคือเราช่วยโลกช่วยอย่างนั้นนะไม่ช่วยเล่นๆนะโอ้ช่วยจริงๆนะตื่นพอรู้สึกตัวเข้ามาความจิตมันจ้องเลยออกคือเป็นกิริยาที่จะช่วยโลกแล้วตรงสารมันออกเข้ามาแล้วโดยเราเข้ามาฆ่าตัวเองที่มีเมตตาธรรมข้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นนะที่มาคิดจบของเนี่ยเรื่องกลัวเปลี่ยนกลัวตายห่วงใยความตายมันไม่มีก็บอกไม่มีสิ่งรับรองอยู่คืออะไรมันจึงไม่มีอันนี้ก็คือสมมติอันนี้จังทุกขังหน้าตามันก็ต้องแปลไปตามภาพว่าอันไม่ใช่ทุกขังจังหน้าตาคืออะไรคือเมืองพออยู่กับใครมันก็รู้แล้วนั่นแล้วจะไปตื่นหาอะไรห่วงหาอะไรหวงหาอะไรนะว่าใช่ประจบแล้วขึ้นบ้าทำยังไงกันนะให้ฟังไม่งั้นจะขึ้นอีกให้ฟัง
ยะถาวาจิวะหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโจทินังเปตานังอุปกัปปิอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิขะตุรับเพรผู้เลนตูสังกปาจานโทปนะระโสยะถามันโชติมระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจานตุสัพพโรโคมินาจตุมาเตภวตมันตารโยสุขีทีฆาโยโกภวะอาภิวาทนสีริจนิจังพุทธาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนโสขังภาลังสาธุพอแล้วจบแล้วไล่ไล่ไล่ฮะไล่ฮะโอ้ไอ้กี่ไล่โอ้ไอ้กี่มันไล่อุ้ยฮะมันไล่ไอ้หยางเลยไล่ไปเลยไอ้กี่ไอ้หยางเราคนดีเลยงงไอ้ตูงงไอ้ตูงมันไหนมาโอ้ดูมันดีจริงเห็นได้เลยนะยากเลยไอ้ดูได้สายไอ้ตู่มาละคุณยังไงใครจะเลิกก็เลิกไปแล้วเจ็บแล้วเจ็บตรงนั้นใครจะเลิกก็เลิกไปแล้วทีเหนื่อยแล้วทองคำเราก็ได้ไปเรื่อยๆได้เรื่อยไปเลยได้ตลอดได้ไปเรื่อยทองคำดอลลาร์เพิ่มไปเรื่อยๆไอ้ดอลลาร์นี่ที่อยู่ทางธนาคารนี่มันจะมีค่าของส่วนค่าของเราจะมีส่วนได้ส่วนหนุนต่างไหมได้ดอกเบี้ยอยู่ดอกเบี้ยครับได้ดอกเบี้ยอยู่ครับก็เป็นส่วนหนุนใช่ไหมครับครับแล้วก็การมีดอลลาร์มากๆก็หนุนธนบัตรไทยนั่นเราต้องสังเกตถ้ามันอยู่ในธนาคารมันหนุนไหมหรือจะไปหนุนแต่ที่อยู่คำหลวงแห่งเดียวเราสงสัยไม่เหมือนกันแล้วครับเหมือนกันครับแต่คำหลวงคำหลวงได้มากเลยคำหลวงได้มากกว่าเพราะว่าเอาไปฝากเมืองนอกคือที่อยู่ตามธนาคารตรงนี้มันก็หนุนในมันก็หนุนในตัวมันเองเหมือนกันกับที่เอาเข้าสู่คำหลวงเลยถ้าว่างั้นเราก็เบาใจหน่อยถ้าว่ามาอยู่นอนแช่อยู่ไม่เหมือนกับคำหลวงเราจะไปไต่รัฐบาลอยู่เข้าใจไหมนั่นจะมาพูดนี่มันพูดหาเหตุถามคนเข้าใจไหมไม่ใช่พูดเฉยๆนี่จะเรานะหามาหาคนไทยหามาแทบล้มแทบตายให้มานอนตัวไม่เฉยแล้วเกิดประโยชน์อะไรใครมาขวางนั่นแต่เข้าใจไหมว่าถังเลยเจ้าของเล่นเมื่อไรวะขวางทับของชาติไทยทั้งชาติว่าความหมายว่าอย่างนั้นถ้าหาว่ามันเป็นผลประโยชน์อยู่มันถึงจะชาติแล้วก็ไม่ว่าอะไรนะคือชาติไปตามการตามเหตุตามผลแต่อย่าชาติเลยมาขัดเหตุผลไปแล้วกันชาติไปตามเหตุตามผลตามการตามเวลาที่ควรจะเป็นยังไงก็เป็นไปพิจารณาไปก็คนหมู่มากชาติใจทั้งชาติจะให้ลงในจุดเดียวกันปั๊บๆมันไม่ได้เข้าใจไหมก็ศึกษาให้รู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ลงไปยากๆหนึ่งตั้งแต่ไอ้กี่มันยังกับผ้าแล้วยังไม่ได้มันยังหาคู่ต่อสู้อีกไปแล้วมันยังหาคู่ต่อสู้ไอ้กี่เรานั่นไปแล้วมาอีกแล้วเห็นไหมเอาปุ๊บต้องท่านี้ก็กล้าอยู่เลยเอาไปไปก็เลยเอาไปเฮ้ยไปเนี่ยเอาอีกแล้วไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนใครรักมั่งมันก็จบเสร็จนะรักแต่ก็จบอันนี้
ไม่ทำลายใครกระจกแบบจีนบ้านจีนเมืองนี่ทำลายมากเข้าใจมันต่างกันนะกระจกหนึ่งกระจกเพื่อจะจีนบ้านจีนเมืองก็มีนี่กระจกนี่กระจกขอกินกระจกขนมเท่านั้นพอพอไม่มากกว่านี้ก็ใจนั่นแหละอย่างที่เราไปวันไหนเราจะเจอเขาเลยถ้าไปตอนกลางวันหน่อยจะเจอเขาถ้าค่ำเราเข้ามาที่นี่มาทำมีเลี้ยงอาหารโอ้จากทหารของนั่นเลยต้องขาดเป็นปากหมาถึงสามตัวจากทหารเลยวันที่นี่แต่เขาไม่ค่อยสนใจอ่ะเขาอิ่มมาต่างคนแล้วมาก็สมมติว่าจะยกอาหารให้เขาถ้าเขาเป็นพูดเป็นภาษาเราได้เขาก็จะบอกว่าอย่ายุ่งเขาจะว่าจริงเลยอ่ะบอกว่าอย่ายุ่งแบบเขาอิ่มพอแล้วเขาไม่ตกช่องอยู่ก็ยังดีนอกจากตกหน้าคนไปยุ่งกับเขาก็ได้เยอะเอาอีกไปเรื่อยๆไปว่าไงว่าได้ปัญญาได้ความคิดฮะได้สติได้ปัญญาฟังทุกวันก็ยังผมเอาไปด้วยครับอย่างอินเทอร์เน็ตเมื่อวานนี่ดีนะเมื่อคืนนี่เขามามีผู้กำกับมาอ่านแล้วฟังแล้วคุณเนี่ยคือพูดเมื่อเช้าวานนี่นะกว้างขวางดีเมื่อวานเนี่ยออกอินเทอร์เน็ตนี่สมเหตุสมผลก็ว่าทั่วประเทศไทยแล้วทั่วโลกคือการเทศเมื่อเช้าวานนี่นะออกทางอินเทอร์เน็ตนะดีคือมันกว้างขวางแล้วซอกแทรกชุดแทรกละเอียดละออดีเป็นพิเศษเมื่อวานเนี่ยนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างทุกอย่างครับฮะพ่อแม่ครูอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างทุกอย่างครับผมเจอตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาชนะตัวเองแล้วเลื่อนลอยไปแล้วแล้วอันที่สองก็มาช่วยประชาชนบ้านเมืองอันนี้นั่นแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างทุกอย่างเราจึงได้พูดว่าเราพูดจริงๆนี่นะเราไม่ได้บกพร่องในการเป็นผู้นำเราก็บอกแล้วบอกชัดๆเลยเพราะทุกอย่างเราออกด้วยเด็ดขาดทุกอย่างด้วยกำลังใจของเราต่อชาติบ้านเมืองทุกอย่างจึงไม่มีรอผางเลยถ้าเป็นทางฝ่ายผิดบอกผิดถูกบอกถูกไปเลยอย่ามาขวางทำว่างั้นเลยผางเลยเพราะงั้นไปยึดให้ยึดได้เต็มหลักเต็มเจนไม่สงสัยว่านี่จะปลอมไปไม่มีทอต้องมาจากนี้ซะด้วยนะไม่ใช่พูดธรรมดาเราไม่เคยก็พูดแล้วว่าเกิดมาตะโคตรเฝ้าโคตรแม่ของตัวบัวก็ไม่เคยรู้ก็มันรู้อย่างนี้ใช่ว่าไงว่างั้นเลยว่างั้นการพูดเทศนาว่าการจึงไม่มีคำว่าสะทกทานเพราะความจริงอยู่กับมือเนี่ยนี่หน้าว่างั้นเห็นไหมตาบอดได้อย่างว่างั้นหรือบางทีมันว่าตาบอดแล้วก็ได้นะถึงมาพูดเดี๋ยวนี้ได้นะคือมันเป็นอย่างนั้นรู้กับมือเนี่ยจะสะทกทานไปแล้วนี่หน้าอยู่งั้นนะพระพุทธเจ้าสอนโลกพระสงฆ์สาวกอรหันต์สอนโลกเอาพระสงฆ์ร้อนมาสอนออกจากพระหัตถ์ออกจากพระไทยออกจากพระหัตถ์ของท่านยื่นให้นี่หน้าอย่างนั้นไม่ได้ว่านู่นอยู่คำพีนี่อยู่คำพีนี่นะเจ้าของไปหยิบมาหลุดไม้หลุดมือเจ้าของก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วไปสอนคนอื่นคนใดมันก็ไม่แน่นอนนะพี่เจ้าของผู้สอนไม่แน่นอนผู้ฟังจะเอาความแน่นอนมาจากไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิดออกมานี่หน้าเห็นไหมหนักฟังที่หน้านี่หน้ามาตลอดนี่มันสามกันทำที่ได้หนักวันนี้ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้อย่าประมาทให้รีบทำเพราะนั้นคนไทยเราจะโทษแต่ครูบาอาจารย์โทษแต่พระไม่ดีคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีรัฐบาลไม่ดีใครไม่ดีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์พาทำลุกขึ้นทำเลยว่าทำตัวเราเองก่อนแล้วก็พากันทำแล้วก็สอนหมดแล้วนี่นะครับสอนหมดแล้วนี่เราก็บอกกันแล้วเนี่ยแล้วก็บอกเดี๋ยวนี้ก็สอนว่าทำไม่ดีดีออกไปมันจะประเสริฐไปไหนลงมูดลงคูดนะมันเป็นอย่างนั้นนะทำเอาสร้างหอประสาทให้มันอยู่มันไม่ไปถ้ามันโดดลงส้วมนะเข้าใจไหมส้วมยังไม่ต้องสร้างมันว่างั้นมันตัดเราคำเดียวเราสู้มันได้หอประสาทสร้างแทบเป็นแทบตายก็จะเป็นตึกยามขึ้นมาในนาวังไอ้ส้วมไม่ต้องสร้างมันว่างั้นตัดเราคำเดียวเราแพ้มันเลยเข้าใจไหมเอาละพ่ออ๋อนี่เอาให้เอาไหนนั่นๆวันนี้จะให้แม่กับลูกทั้งหมดนี่มาวันนี้มาเอามานี่ก็ลูกศิษย์ก้นกุฏิมานานแล้วนะเนี่ยนี่เป็นลูกสาวของพลเอกปีศีวรานเนี่ยนะนะเอาทั้งหมดพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสองคนแม่คนหนึ่งเอาอันนี้ให้บทเลยวันนี้นะอันนี้ฝากไว้ครับพ่อเป็นผู้บังคับการเป็นผู้บังคับการทหารอยู่ที่แปดนี้เวลานี้อยู่ที่นั่นไม่ได้ย้ายไปไหนแค่เยอะยังไม่ได้ย้ายเออนั่นแหละเออนั่นแหละเอาไปแล้วให้
ทีนี้ก็ต่อไปนี่ก็เรื่อยไปละทีไปทางนี้ทางนี้เรื่อยเอาไหนเนี่ยเลือกเอาวางเลื่อยไปเลยเลื่อยเอาอันนี้ตั้งปักเอาเลื่อยหมดแล้วไหนเอาหมดมีเท่านั้นละยังเหลือจะสั่งท่าเท่านั้นนอกนั้นหมดแล้วตอนนี้ไม่มีละไปแล้วที่นี่มาติวไว้ไหมครับเมื่อวานนี่ก็ไปนู่นไปถ้ำพระปู่ไปนวดเส้นเนี่ยช่วยท่านสมบูรณ์นวดเร่งเขาเรื่อยๆเพราะมันแข็งหมดเลยนี่ไม่งั้นมันจะเป็นอัมพาตได้โอ้ยนวดนี่หนักมากนะเจ็บมากแล้วทนเอาเพราะมันหายจากการเจ็บขัดตรงไหนเจ็บมากตรงนั้นล่ะเอาตรงนั้นไปดีขึ้นได้มีอินเทอร์เน็ตเลยดูไหมล่ะดารณีไม่มีค่ะไม่มีเหรอ เอ๊ะเอายืมที่ไหนเอาทำที่ไหนที่สองที่ไหนได้ล่ะอ๋อเดี๋ยวให้พระท่านให้เดี๋ยวขอพระเนาะจะมีเดี๋ยวท่านอินเทอร์เน็ตกดนี่เราก็ได้อ่านเลยอ่านเลยเทศเดี๋ยวนี้ออกทุกวันอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพราะงั้นมันถึงออกทั่วโลกอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนี้ออกทั่วโลกนะกันเมื่อวานนี้กว้างขวางมากเลยครับเราได้ฟังแล้วเมื่อคืนนี้มาฟังเมื่อคืนนี้รู้สึกว่ากว้างขวางมากอยู่ละเอียดละออชอกแสกชีกแสกทุกแง่ทุกมุมคือการเทศน์มันก็ไม่แน่นะมันแล้วแต่จะหนักไปทางไหนมันก็ไปบางทีเป็นช่วงๆเป็นระยะเลยมันไม่สร้างไม่รอบไปหมดมันแล้วแต่โอกาสแต่อย่างกันเมื่อวานนี่ดีมากทีเดียวเราฟังแล้วทั่วถึงมานู่นน่ะจะ9โมงแล้วนี่นะยังไม่อะไรนะแล้ว9โมงเอาเดี๋ยวไม่ได้ทุกคนเรื่อยๆไปละพวกเราเนี่ยพวกทองคำดอลล่างกันโสดเนี่ยจะค่อยหมุนเข้าไปสู่ประเทศไทยของเราเรื่อยๆให้ฟังเสียงผู้นำนะศาสนาเป็นผู้นำเลิศโลกแล้วศาสนาให้พากันบึกบืนนะพี่น้องชาวไทยเราฟังที่เหลือที่ฟังมามากแล้วเดี๋ยวนี้มันจะจนจะขนาดที่ว่าจะเข้าขั้นจมนะชาติไทยของเราเพราะมีแต่กิเลสฉุดลงขาเดียวนี่ทำกับเรากำลังเริ่มฉุดขึ้นนะให้ต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัวทุกคนนะเอาละไปมีอะไรล่ะเป็นยังไงไอ้หมอโน่นใช่ไหมวันนี้หมออ้วนสาวหลวงพ่อสิทธิ์พาไปโรงพยาบาลเช็คไปโรงพยาบาลนั่นเลยไปค้นแข่งนะให้ทางโน้นช่วยด้วยทางนี้ด้วยมีอันเดียวมันก็ไม่พอถ้ามีแต่ทำอีกยาที่เคยกินมาแล้วไม่กินมันก็ขัดกันอีกเหมือนกันเข้าใจไหมเราถึงไม่ได้ห้ามมันนั่นก็ไม่ห้ามนะแล้วอยู่ยาที่เรากินก็กินไปแต่จะให้เลยเถิดแล้วทางนี้ก็เตือนสอนไว้นะเท่านั้นโอ้มีไม่ใช่อะไรนั่นแหละคือเนี่ยบัตรที่เจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเลื่อนโรงพยาบาลคือเราเป็นโรงพยาบาลมากมากแต่ว่าพัฒนาแบบนี้มีแต่โรงพยาบาล